มาถึงการวิเคราะห์การแข่งขันเซเดนเน็กแท็กซีซั่น2 Southeast Asia Championship 2013 by Gigabyte นะครับในรอบนี้เป็นรอบเซมิไฟแนลเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีม WNMTK ครับตัวแทนจากประเทศมาเลเซียประทะกับทีมวัวคาโน่ครับตัวแทนจากประเทศเวียดนามในศึกครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกครั้งแรกของทั้ง2ทีมที่มาเผชิญหน้ากันเรามาดูกันครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปเรามาดูข้อมูลทีม WNMTK นะครับตัวแทนจากประเทศมาเลเซียในรอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบเจอกันหมดทุกทีมครับถือว่าทีม WMNTK ครับทำผลงานได้ดีครับไม่ยอมพ่ายแพ้กับทีมใดเลยเก็บคะแนนรวมไปได้ทั้งหมด6คะแนนโดยผลการแข่งขันนะครับก็คือการแข่งกับคู่อรันค่าบายเอ็มไทยครับจากประเทศไทยด้วยสกอร์6-0ครับเอาชนะทีม Knowledge ครับ Six Sense ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ครับไปได้ด้วยคะแนน7-2ครับโดยจุดแข็งของทีม WNMTK นะครับต้องมองตรงนี้ครับว่าทีม WNMTK เนี่ยเป็นการรวมตัวกันของยอดฝีมือทั้ง3ประเทศครับนั่นก็คือประเทศมาเลเซียประเทศไทยและประเทศเกาหลีครับซึ่งแต่ละประเทศจะมีเทคนิคในการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับอีกทั้งทักษะส่วนตัวของแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่จุดอ่อนของทีม WMNTK นะครับนั่นก็คือแมป Province ครับซึ่งเป็นแมปที่ทีมไม่ถนัดและก็พยายามจะวิงวอนว่าถ้ามีการเสี่ยงทายแล้วจะไม่ขอเจอแมปนี้แต่สุดท้ายแล้วในการแข่งครั้งนี้ครับ WMNTK ครับก็ต้องมาเจอกับแมปนี้เป็นแมปแรกและ WMNTK เองนั้นนะครับก็ทำการแก้ไขครับในเกมที่2โดยการเลือกแมป Dark Horse ซึ่งเป็นแมปที่ตัวเองถนัดถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์ในการแข่งครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีมาดูข้อมูลทีมวัวคาโน่กันบ้างครับตัวแทนจากประเทศเวียดนามครับถือว่าในรอบแบ่งกลุ่มเจอกันหมดทุกทีมเนี่ยนะครับทีมวัวคาโน่นั้นยังออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับโดยคะแนนรวมเนี่ยได้เพียงแค่6คะแนนโดยชนะทีมซาเนียครับตัวแทนจากประเทศไทยครับด้วยสกอร์10-7และชนะทีมโยโร่ครับตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ครับด้วยคะแนน6-1แต่กลับมาแพ้ให้กับทีม EMCN ครับตัวแทนจากประเทศเกาหลีครับด้วยคะแนน1-7ครับทำให้ทีมวัวคาโน่ตัวแทนจากประเทศเวียดนามเป็นที่2ของกลุ่ม A โดยจุดแข็งของทีมวัวคาโน่ตัวแทนจากประเทศเวียดนามนั่นก็คือความชำนาญในแมปโพเวนครับและทุกครั้งที่ทีมวัวคาโน่จะทำการแข่งขันจะทำการเลือกแมปโพเวนนี้ขึ้นมาทำการแข่งขันเป็นแมปแรกเพื่อให้ได้เปรียบส่วนจุดอ่อนครับของทีมวัวคาโน่นั่นก็ต้องมองที่แมปเหมือนกันครับแมปที่วัวคาโน่ไม่ถนัดที่สุดก็คือแมปดาร์กอนโรดครับในการแข่งขันกับเกาหลีนั้นเกาหลีเลือกดาร์กอนโรดครับมาทำการสังหารทีมวัวคาโน่เลยทำให้วัวคาโน่ต้องพ่ายแพ้ช้ำใจออกไปแต่วิธีการแก้ไขของทีมวัวคาโน่นะครับเมื่อผ่านรอบแบ่งกลุ่มเจอกันหมดทุกทีมแล้วเนี่ยวัวคาโน่มีการพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับเลยทำให้วัวคาโน่นั้นเข้ามาเจอกับทีม WMNTK ในรอบนี้ได้ครับมาดูภาพบรรยากาศการแข่งขันโดยการแข่งขันแมปแรกนั้นก็คือแมปโพเวนครับและทำการเลือกสีวัวคาโน่ครับจะเป็นสีแดงครับส่วน WNMTK สีน้ำเงินครับภาพบรรยากาศการแข่งขันที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับต้องขอชมครับว่าในส่วนของทีมวัวคาโน่ครับเป็นทีมที่มีการวางแผนได้ดีกว่าในจังหวะบวกหรือจังหวะประทะกันเนี่ยถือว่าการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธสั้นหรือปืนสไนของวัวคาโน่ครับก็สามารถทำได้ดีกว่าทีม WMNTK เป็นอย่างมากครับสุดท้ายก็ส่งผลครับให้ทีมวัวคาโน่ครับเอาชนะในแมปโพเวนต์นี้ไปได้ด้วยสกอร์7-2ครับมาถึงแมปดาร์กอนโรดครับเป็นแมปที่ WNMTK ครับตัวแทนจากประเทศมาเลเซียทำการเลือกมาสังหารทีมวัวคาโน่รูปแบบของแมปดาร์กอนโรดครับต้องชมครับว่าดาร์กอนโรดนั้นเนี่ยเป็นแมปที่สวยครับเป็นแมปของประเทศจีนครับโดยลักษณะของแมปสามารถที่จะไต่ไปตามกำแพงไต่ไปตามป้ายต่างๆครับถือว่าเป็นจุดที่ง่ายนะครับต่อการบุกแต่ยากครับสำหรับในการคาดเดาของสไนของแต่ละฝั่งนะครับแต่ในแมปนี้ครับต้องชมครับว่าทีม WMNTK ครับเลือกแมปมาสังหารได้ถูกแมปเลยนะครับมือสไนของ WMNTK ครับถือว่าแม่นมากนะครับรวมทั้งจังหวะประทะนะครับไม่ว่าการใช้ปืนสั้นหรือปืน AK ในการเข้าบวกกับทีมวัวคาโน่เนี่ยถือว่าทีม WMNTK ครับทำได้ยอดเยี่ยมกว่าครับและผลสุดท้ายครับในการแข่งแมปดาร์คโรดครับเป็นไปตามความคาดหวังของทีม WNMTK โดยผลสกอร์ครับ WMNTK ครับทำได้น่าภูมิใจครับนั่นก็คืออยู่ที่สกอร์10-6ครับทำให้ทีม WNMTK นะครับเก็บมาได้1คะแนนในแมปนี้ครับเลยต้องมีการต่อเวลาครับเข้าสู่แมปที่3ของการแข่งขันซันเดย์ไอแท็กซีซั่น2 Southeast Asia Championship 2013ครับมาสรุปผลการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลอันดุเดือดนี้ครับทีม WNMTK ครับต้องพ่ายแพ้กับทีมวัวคาโน่ด้วยคะแนนรวม2-1ครับโดยผลการแข่งขันต่อแมปมีดังนี้ครับในรอบแรกครับทีมวัวคาโน่เอาชนะไปก่อนนะครับด้วยคะแนน7-2ในรอบที่2ครับ WNMTK ครับทวงคืนได้ครับด้วยคะแนน
10-6และรอบสุดท้ายครับวัวคาโน่ครับก็สามารถแก้แค้นคืนได้ด้วยสกอร์0-6ครับส่งผลให้ทีมวัวคาโน่ตัวแทนจากประเทศเวียดนามครับเข้าสู่รอบไฟนอลไปทำการชิงชัยกับทีม EMCN ตัวแทนจากประเทศเกาหลีและส่งผลให้ทีม WNMTK ครับต้องกลับมาชิงที่3ครับกับตัวแทนประเทศไทยนั่นก็คือ